อ้าวในเอพิโซดที่แล้วบอกว่าจะเป็นตอนสุดท้ายไงแล้วนี่อะไรใจเย็นๆก่อนนะครับบางคนที่ติดตามตอนที่แล้วนะครับอาจจะมีคำถามสงสัยก็เลยจะขอเบรกวิดีโอไว้นิดนึงแล้วมาชี้แจงกันสักเล็กน้อยอาจจะขัดอารมณ์ไปนิดนึงแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องของเรื่องก็คือคลิปวิดีโอนัดอินรัสเซียที่ผมทำเนี่ยมันเกิดความเสียหายครับก็คือฮาร์ดดิสก์พังทีนี้ผมก็ต้องเอาฮาร์ดดิสก์ไปกู้กับที่กู้แห่งหนึ่งหมดตังค์ไปหมื่นกว่าบาทเลยนะเขากู้กลับมาให้ได้ประมาณ 70-80% ผมก็เลยก๊อปไว้ทั้ง2ส่วนทีนี้ไอ้ส่วนที่เอามาไว้ตัดต่อเนี่ยมันอยู่บน external SSD ที่ผมใช้ตัดต่อก็เลยเอามาตัดต่อจนแบบคิดว่าไฟล์ที่เราเอามาตัดต่อเนี่ยมันถูกใช้หมดเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าตอนผมย้ายจาก external SSD มาอยู่ในคอมเนี่ยเพื่อที่จะรวมไฟล์ทั้งหมดด้วยกันแล้วก็เช็คว่าไฟล์ที่เราเก็บสำรองไว้ในคอมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเหมือนเจอปฏิหารครับก็คือเราเจอคลิปเพิ่มเติมอีกจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก1วันนะครับแล้วก็คลิปที่กู้มาได้จากมอสโกตอนขากลับอีก1วันแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมจะตัดต่อค่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วกันเพราะว่าในมอสโกเนี่ยคือไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากเหมือนเป็นขากลับเพื่อที่จะไปบ้านของอลิซแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากเท่าไหร่รวมถึงเจอเพื่อนรัสเซียคนนึงที่เขามาอยู่ที่ไทยด้วยผมเลยคิดว่าเอาวะไหนๆก็มีคำขู่เข้ามาแล้วนะครับว่าห้ามมีตอนจบซึ่งเหมือนคำขู่นี้จะเป็นผลครับผมก็เลยเอาคลิปที่เจอเนี่ยมาตัดต่อใหม่เป็นตอนพิเศษเอพิโซดที่10นี้นะครับซึ่งท้ายคลิปนี้นะครับหลังจากที่ดูบรรยากาศท่องเที่ยวที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจบเนี่ยผมจะมาเล่าว่าไปรัสเซียใช้เงินทั้งหมดกี่บาทเผื่อที่ว่าเพื่อนๆบางคนที่ดูคลิปทั้งหมด10เอพิโซดของเราจะสนใจไปเที่ยวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้ววางแผนเรื่องการใช้เงินหรือว่าเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวรัสเซียกันนะครับมาถึงตรงนี้นะครับใครที่ดูมาหลายคลิปแล้วและยังไม่เคยกด Subscribe เลยก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับก็ผมก็จะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างสูงมากๆนะครับที่ช่วยกด Subscribe แล้วก็ติดตามช่องของเราต่อไปและถ้าจะให้ดีขึ้นอีกก็กดกระดิ่งไว้ครับเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยจะได้มาดูการติดตามกันนะครับเอาล่ะเบรกมานานแล้วกลับไปดูคลิปเที่ยวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเอพิโซดที่10ของเราตอนพิเศษกันต่อเลยดีกว่าครับMojna, один больше, одну.
ที่นี่ก็เหมือนเป็นร้านอาหารราคาประหยัดของรัสเซียนะครับที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก It's like good quality Russian cuisine and not too expensive. Yeah. Want some juice? Or yeah. Because I will do tea. I will take tea. I want some juice. Maybe what is that one? Apple juice, right? Apple, okay. Orange and tomato. Maybe. Oh, Morse. Remember Morse? Yeah. Yeah, we used to drink this in the first place with Vareniki. Remember Vareniki, Pelmeni. Take it's Morse. Like sour. You want this? Yeah. Yeah. ก็จบคลิปกันไปแบบงงๆอีกเช่นเคยเหมือนเอพิโซดที่แล้วนะครับเพราะว่าก็คือมีคลิปที่เรากู้กลับมาไม่ได้เกือบ 30% ก็เลยเอามาเล่าต่อไม่ถูกเลยครับว่าจะเล่าต่อยังไงดีคลิปกู้กลับมาไม่ได้กว่า 30% นะครับก็เลยเอามาเล่าเรื่องต่อไม่ถูกเลยแต่เห็นว่ามีเพื่อนๆอยากจะดูต่อนะครับก็เราก็ตัดต่อเอามาให้ดูเรียบร้อยเอาล่ะเรามาพูดถึงประเด็นตอนที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกแล้วกันนะครับว่าไปรัสเซียใช้เงินทั้งหมดกี่บาทซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับบางคนอาจจะใช้เงินไม่เท่ากันแต่ผมก็อยากจะมาเล่าในเคสของตัวเองนะครับว่าใช้เงินไปทั้งหมดกี่บาทเผื่อว่าจะเป็นไกด์ได้คร่าวๆนะครับว่าแต่ละคนอยากจะใช้ไปกับอะไรบ้างเบื้องต้นครับอันดับแรกก็คือเรื่องของตั๋วเครื่องบินสำหรับผมนะครับก็ตอนที่จะเลือกจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยกำลังคิดอยู่นานว่าเอ๊ะจะไปลงที่ไหนดีจะไปลงที่มอสโกเลยไหมจะไปลงที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือเปล่าหรือว่าจะไปลงที่โนโวซิบริกส์เพราะว่าบ้านอลิสอยู่ในแถบไซบีเรียนะครับก็คือรูปซอฟซึ่งสนามบินที่ใกล้ที่สุดในแถบไซบีเรียก็จะมีโนโวซิบริกส์นะครับซึ่งตอนนั้นผมก็คิดอยู่นานครับว่าจะไปลงที่ไหนแล้วก็คุยติดต่อกับอลิสอยู่เรื่อยๆว่าสรุปแผนจะไปยังไงดีจะเป็นยังไงบ้างผมก็วางแผนไว้คร่าวๆว่าจะไปอยู่ที่นู่นสักประมาณ15-20วันซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ได้แบบมีแผนชัดเจนเพราะต้องดูว่าอลิสว่างช่วงไหนยังไงด้วยนะครับและช่วงไหนที่เขาต้องกลับไปอยู่บ้านบ้างเพราะว่าอลิสก็มีงานของตัวเองที่ต้องทำอยู่เหมือนกันนะครับสุดท้ายครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะบินไปลงโนโวซิบริกส์แล้วก็กลับจากโนโวซิบริกส์เพื่อที่จะได้ตัดปัญหาว่าเราจะเริ่มไปบ้านอลิสก่อนหรือว่าเราจะไปเที่ยวกันก่อนอันนี้พอผมบินไปลงโนโวซิบริกส์ก็ตัดปัญหาตรงนั้นไปได้เลยแต่ตอนแรกอลิสก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับเรื่องนี้แต่ผมก็ยืนยันว่าจะใช้วิธีนี้เพราะว่ามันสะดวกดีในแง่ของว่าเราจะได้ตัดสินใจได้เลยรวมไปถึงผมจะได้ไปเจอกับอลิสก่อนด้วยที่เราจะไปเที่ยวที่อื่นซึ่งสุดท้ายแล้วแผนการก็คือผมบินไปลงโนโวซิบริกส์จากนั้นก็เจออลิสที่โนโวซิบริกส์แล้วเราก็บินไปที่มอสโกนะครับแล้วก็นั่งรถไฟจากมอสโกไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากนั้นก็บินกลับจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมามอสโกแล้วก็มอสโกไปแล้วโนโวซิบริกส์นะครับแล้วก็จากโนโวซิบริกส์นั่งรถไปอีก10ชั่วโมงเพื่อไปบ้านของอลิสนะครับแผนการคร่าวๆก็ได้ในช่วงที่แบบผมซื้อตั๋วเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งกว่าที่ผมจะได้ซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับก็คือมีระยะเวลาแค่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ20วันประมาณนั้นก่อนที่ผมจะบินไปรัสเซียซึ่งการซื้อตั๋วเครื่องบินในระยะเวลาที่แบบกระชั้นชิดนะครับแน่นอนครับค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงกว่าปกติทีนี้ค่าใช้จ่ายที่ผมจ่ายในกรณีที่แบบจะบินในอีก20วัน30วันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็สำหรับตั๋วที่ผมซื้อนะครับก็เป็นแบบ round trip ก็คือไปแล้วก็กลับกรุงเทพโนโวซิบริกส์โนโวซิบริกส์กรุงเทพนะครับหมดไปประมาณเดี๋ยวผมขอดูอันที่จดไว้นะครับค่าใช้จ่ายเครื่องบิน
ที่ใช้ไปตั๋วเครื่องบินตอนนั้นที่ผมจ่ายไปนะครับก็คือ 26,257.43 บาทที่มันเป็นทศนิยมหรืออะไรประมาณนี้ก็คือตอนนั้นผมแปลงค่าเงินเป็นจ่ายเป็นแบบรูเบิลนะครับหรือว่าสกุลเงินในรัสเซียสำหรับสายการบินที่ผมจองไปเนี่ยก็เป็นสายการบินโลว์คอสที่ชื่อว่า S7 นะครับก็ถือว่าสายการบินนี้น่าจะบินถูกที่สุดแล้วเท่าที่ผมเช็คมานะซึ่งมีเพื่อนรัสเซียคนหนึ่งนะครับบอกผมว่าถ้าเราจองล่วงหน้าสักประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยราคาตั๋วเนี่ยอาจจะถูกลงมาเหลือแค่แบบไปกับ 15,000 บาทเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ยังไงก็ต้องลองเช็คดูกันอีกทีสำหรับใครที่โอเคมีแผนระยะยาวว่าจะไปเที่ยวนะครับแนะนำว่าจองล่วงหน้าเถอะครับก็คือจองช่วงนี้แหละเพื่อนผมที่เป็นคนรัสเซียคนหนึ่งนะครับเพิ่งจองไปเมื่อเดือนที่แล้วเองเขาบอกว่าเนี่ยจองช่วงนี้แหละกำลังดีแล้วก็ไปช่วงซัมเมอร์นะครับช่วงซัมเมอร์ของรัสเซียก็ประมาณเดือนมิถุนาสิงหากันมิถุนาสิงหากันยาตุลาอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงที่ผมไปเนี่ยจริงๆก็ไปช่วงประมาณเดือน8เดือน9หลายๆคนที่ถามว่าไปมาช่วงไหนก็ตอบในวิดีโอนี้เรียบร้อยนะครับว่าไปช่วงสิงหากันยาแต่ว่ากว่าจะมีเวลามาตัดต่อเนี่ยก็นานเลยเพราะว่าหลังจากที่กลับมาถือว่าใช้เงินไปเยอะมากๆครับผมก็ต้องเร่งทำงานให้มากที่สุดก็คือทำงานสายถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอนะครับจากนั้นกลับมาครับทำงานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะได้มีเงินกลับมาใช้นะครับผมก็ใช้เงินไปเยอะมากๆก็จบในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของตั๋วเครื่องบินรองมาหรือว่าถัดมาอย่างนึงเนี่ยก็คือเรื่องของห้องพักหรือว่าที่พักนะครับโดยส่วนใหญ่ห้องพักหรือว่าที่พักที่ผมจองเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 1,500 ถึงว่า 2,500 ถือว่าราคาค่อนข้างโอเคครับและสถานที่ก็ดีโดยเฉพาะในมอสโกนะครับเพราะว่ามอสโกเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็รถไฟไปทั่วถึงได้หลายที่มากๆดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจพักอยู่แถวๆย่านอิสมาอิลโวซึ่งแถวนั้นเนี่ยจะมีทั้งเวก้าอัลฟาเบต้ามีแบบโรงแรมเหมือนโรงแรมเครือเดียวกันแล้วเขาแบบต่อๆกันซึ่งย่านนั้นถือว่าราคาโรงแรมดีมากๆแล้วก็ติดกับตลาดนัดด้วยที่มีอยู่ในคลิปนะครับที่เป็นเอพิโซดก่อนหน้านี้ยังไงก็ลองไปติดตามเอพิโซดนั้นดูนะครับส่วนตัวแล้วเท่าที่ผมจำได้จะมีโรงแรมหนึ่งครับที่ถือว่าที่พักดีมากเดี๋ยวขอเช็คดูแป๊บนึงว่าชื่อโรงแรมอะไรนะโอเคครับกลับมาที่ชื่อโรงแรมนะครับเมื่อกี้ไปนั่งหาแป๊บนึงจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อโรงแรมอะไรก็คือในเครือนั้นนะครับโรงแรมที่ผมรู้สึกนะว่าแบบดีที่สุดและราคาใกล้ๆกันกับโรงแรมอื่นเพราะว่าตอนนั้นผมกับเลซี่เนี่ยไปลองพักมาเลย3ที่เบต้าเวก้าอัลฟาอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าความรู้สึกที่ว่าโรงแรมที่ดีที่สุดก็คือเวก้าครับก็ถ้าใครอยากได้ที่พักราคาถูกประมาณ 1,500 2,000 2,500 นะครับลองไปที่นี่กันได้แล้วโรงแรมนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟด้วยผมกับอลิซก็สามารถเดินทางไปรถไฟแล้วก็เข้าเมืองได้อย่างสะดวกมากๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พักในมอสโกนะครับส่วนที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยผมรู้สึกว่าที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กราคาที่พักจะค่อนข้างสูงและถ้าราคาที่แบบอยู่ใน 1,500 2,500 ที่ผมตั้งไว้ในใจเนี่ยที่พักมันก็จะไม่ได้ดีเท่ากับเวก้าหรือว่าที่พักที่ผมไปพักมาในโรงแรมนะครับเพราะว่าที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมันจะตึกก็คือเขาจะเหมือนอนุรักษ์ไว้เป็นแบบเก่าๆแล้วเขาก็จะทำเป็นแนวแบบมีทั้งแบบโฮสเทลที่มีห้องเดียวเป็นอาคารเก่าๆแล้วก็รีโนเวทใหม่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นแบบโรงแรมดีๆไปเลยก็จะค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับที่ผมคิดว่าแพงเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับเป็นเมืองตรงกลางที่ค่อนข้างเป็นเมืองวัฒนธรรมเมืองที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามนะครับและทุกอย่างก็คือกระจุกอยู่ตรงกลางนะครับเดินไปไหนก็แบบสวยหมดทุกอย่างค่าที่ที่นั่นก็เลยอาจจะแพงพอสมควรทำให้ค่าที่พักเนี่ยก็แพงไปด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเราออกไปนอกเมืองนะครับอาจจะได้ราคาดีแล้วก็ถูกแต่เรื่องของการเดินทางครับมันก็จะยากขึ้นอีกเพราะว่าไม่เหมือนที่มอสโกที่รถไฟเนี่ยไปได้ถึงหลายๆที่นะครับเข้าถึงได้หลายที่ดังนั้นในมอสโกก็อาจจะสะดวกกว่าในแง่ที่ว่าเราพักอยู่ที่ไกลๆได้และหารถเข้าเมืองได้สะดวกแต่ถ้าเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยถ้าเราพักอยู่ที่ไกลบางทีเราอาจจะต้องนั่งเป็นรถตู้รถบัสรถไฟรถรางอะไรประมาณนี้นะครับก่อนอื่นลืมบอกไปนะครับว่าค่าเงินของ
รัสเซียนะครับหรือว่ารูเบิลเนี่ยถ้าคิดง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับว่า2รูเบิลเท่ากับ1บาทหรือว่า100รูเบิลเท่ากับ50บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนครึ่งหนึ่งนะครับ100รูเบิลเท่ากับ50บาทอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของค่าเดินทางหรืออะไรประมาณนี้นะครับถ้าในเมืองเนี่ยอย่างที่ผมเดินทางกันส่วนใหญ่จะเป็นรถไฟนะครับอย่างนี้คิดว่าน่าจะมองไม่เห็นเพราะว่าจอมันสว่างเกินไปสำหรับการเดินทางนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราเดินทางกันด้วยรถไฟใต้ดินซึ่งก็จะมีราคา55รูเบิลนะครับหรือประมาณ27บาทไทยอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่รถไฟนะครับเราสามารถนั่งลงสถานีไหนก็ได้เลย55รูเบิลลงสถานีไหนก็ได้หรือว่าเราจะซื้อเป็นตั๋วแบบ110รูเบิลก็คือตั๋วนั้นเนี่ยเราไอบัตรนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ได้2ครั้งนะครับแล้วก็ทิ้งอะไรประมาณนี้ซึ่งบัตรที่ได้ก็จะเป็นกระดาษถ้าใครดูเอพิโซดก่อนหน้านี้ก็อาจจะได้เห็นไปแล้วว่าบัตรรถไฟในเซนบัตรรถไฟในมอสโกเนี่ยเป็นยังไงและในส่วนของรถเมล์หรือว่ารถบัสนะครับรถประจำทางก็มีราคาประมาณ40รูเบิลต่อคนนะครับประมาณนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่ามันแล้วแต่ลงหรือเปล่าว่าเราจะเลือกลงที่ไหนมาถึงเรื่องอาหารการกินดีกว่านะครับผมก็จดลงแอปพลิเคชันไว้หมดเลยเดี๋ยวจะมาบอกกันว่ามีอะไรบ้างอย่างตอนเรากินเคบับที่นั่นนะครับก็ประมาณ370รูเบิลและไอที่แบบมีความรู้สึกว่ามันโคตรแพงแพงกว่าบ้านเราเลยก็คือค่าเข้าห้องน้ำค่าเข้าห้องน้ำนะครับ60รูเบิลหรือประมาณ30บาทโอ้แม่เจ้าโคตรแพงบางที่ก็50บาทเอ้ยบางที่ก็50รูเบิลนะครับก็25บาทโคตรแพงแล้วก็พวกเครื่องดื่มน้ำดื่มนะครับก็ประมาณ160รูเบิลหรือประมาณ80บาทอะไรประมาณนี้นะครับพวกน้ำเครื่องดื่มอาหารบางมื้อก็อยู่ประมาณ420รูเบิลหรือประมาณ200กว่าบาทต่อมื้อก็ถือว่าพอรับได้ครับเหมือนกับเวลาเราไปกินอยู่แถวสยามเลยอะไรประมาณนี้เริ่มต้นที่100 200อะไรเป็นต้นไปแล้วก็มีบางส่วนที่แบบเราเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยวก็อาจจะต้องมีเสียตังค์บ้างประมาณ300รูเบิลนะครับอย่างที่ผมไปไอแซคคาเธดรัลนะครับก็ประมาณ300รูเบิลซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะครับการทั้งกินอาหารแล้วก็เดินทางต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทโดยประมาณนะครับต่อวันค่าใช้จ่ายต่อวันอันนี้เนี่ยรวมกับอลิซด้วยแล้วนะครับที่แบบกินข้าวอะไรด้วยกันแต่ว่าเนื่องจากอลิซเป็นคนกินน้อยนะครับบางทีเราก็เลยกินด้วยกันดังนั้นที่มีคนถามว่าอาหารมันแพงเหรอถึงได้กินด้วยกันอันนี้ก็คือจริงๆอลิซเขากินน้อยนะครับเขาเลยชอบแบบมากินกับผมด้วยแต่บางครั้งก็มีสั่งแยกกันมาลองกินอะไรอย่างนี้ก็ลองกลับไปดูคลิปเก่าๆดูได้นะครับก็ทั้งหมดเรื่องค่าใช้จ่ายคร่าวๆประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมลองวัดดูเนี่ยค่าใช้จ่ายที่มอสโกก็จะค่อนข้างสูงประมาณนึงถือว่าแต่ว่าก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับถือว่าเหมือนเป็นแบบเราใช้จ่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับราคาจริงๆผมแอบรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยราคาค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยสูงกว่ามอสโกนิดหนึ่งแต่ว่าพอไปโนโวซิบริกนะครับคือแถบไซบีเรียเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายพวกลดลงมาแบบเยอะมากๆถือว่าค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่มอสโกกับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมากๆอย่างค่ารถไฟที่มอสโก55รูเบิลใช่ไหมครับเท่าที่ผมจำได้ที่โนโวซิบริกเนี่ยน่าจะประมาณแบบ 20-30 รูเบิลอ่ะคือแบบถูกกว่ามากๆค่ารถไฟใต้ดินเนี่ยนะครับแล้วก็อาหารอะไรเนี่ยครับก็ถือว่าไม่แพงพวกขนมปังพวกซุปอะไรต่างๆในแถบไซบีเรียหรือโนโวซิบริกนี่ก็จะค่อนข้างถูกกว่ามากโดยทริปทั้งหมดนี้นะครับที่ผมใช้ค่าใช้จ่ายไปประมาณ 80,000 บาทครับซึ่งก็มีรวมค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ผมเองก็ออกให้กับอลิซด้วยนะครับซึ่งถ้าอาจจะแบบใช้จ่ายคนเดียวผมว่าประมาณ 3-4 หมื่นก็อาจจะโอเคขึ้นอยู่กับว่าเราไปอยู่ที่นั่นกี่วันด้วยอย่างของผมเนี่ยไป18วันแต่ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ไปอยู่บ้านของอลิซประมาณ3วันด้วยนะครับก็ตอนไปอยู่ช่วงไปอยู่บ้านของอลิซก็ช่วยประหยัดตังค์ไปได้ประมาณนึงครับผมก็ถ้าไม่ต้องใช้จ่ายอะไรใช้จ่ายแค่เรื่องของค่าเดินทางค่ามื้อเย็นบ้างบางมื้อค่ารถแท็กซี่อะไรแค่นั้นเองซึ่งถ้าใครอยากไปรัสเซียนะครับผมว่าก็จองตั๋วล่วงหน้าได้ราคาพิเศษเป็นโลคอสประมาณ15,000อะไรอย่างนี้15,000ไม่เกิน20,000
ตีไป 20,000 ก่อนแล้วกันนะครับ 20,000 สมมุติว่าใช้ไป 20,000 ปั๊บค่ากินค่าอยู่ค่าท่องเที่ยวอีกสักประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ก็น่าจะพอเอาอยู่แล้วครับอย่างที่ของผมเนี่ยมันแพงถึง 80,000 เพราะว่ามันมีการเดินทางภายในประเทศอีกหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโนโวซิบิร์กไปมอสโกมอสโกไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกลับมามอสโกจากมอสโกไปโนโวซิบิร์กจากโนโวซิบิร์กไปบ้านอลิสจากบ้านอลิสกลับมาโนโวซิบิร์กแล้วก็บินกลับประเทศไทยนะครับก็คือแบบมันใช้จ่ายในเรื่องของค่าเดินทางสูงมากๆผมตีไปน่าจะประมาณสัก 35,000 อะไรประมาณนี้นะครับที่เหลือเป็นเรื่องของการกินที่พักท่องเที่ยวประมาณนั้นแล้วก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆจิปาถะอย่างของฝากที่ผมซื้อกลับมาส่วนใหญ่จะเป็นช็อกโกแลตครับเพราะว่าช็อกโกแลตที่รัสเซียถูกโคตรเพราะว่าคนรัสเซียนะครับชอบกินช็อกโกแลตกับชาในตอนเช้าๆก็เลยซื้อช็อกโกแลตกลับมาฝากเพื่อนๆแล้วก็ฝากที่บ้านแล้วรวมไปถึงมีของอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆครับพวกพวงกุญแจแม่เหล็กกล่องแล้วก็ของต่างๆที่ดูเป็นรัสเซียนะครับทั้งหมดก็มีคร่าวๆประมาณนี้อาจจะมีบางอย่างตกบกพร่องยังไงผมก็อาจจะพูดไม่หมดยังไงก็ถ้าสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและถ้าพอที่จะมีข้อมูลตอบได้ก็เดี๋ยวจะไปตอบที่คอมเมนต์นะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงเอพิโซดที่10กันแล้วนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็กดกลับไปดูคลิปเอพิโซดก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับมีข่าวดีอยู่ในนั้นด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจรัสเซียนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจรวมไปถึงกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางเราไว้จะได้ไม่พลาดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ